เกมบุรีรัมย์มีดราม่าอีกแล้วนะครับแน่นอนฮะทีมใหญ่เตะแล้วก็มีลูก 50-50 แบบนี้ทีไรได้มีประเด็นดราม่าแน่นอนที่บุรีรัมย์มีหลากหลายเรื่องราวครับสุดท้ายเก็บชัยชนะได้รวมถึงหลังเกมคู่ของชลบุรีด้วยนะครับที่สุดท้ายนำก่อนไปถึงแพ้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกมที่เชียงรายที่จบเจ้ากันแบบจืดๆทำให้เชียงรายตกลงมาอยู่อันดับ3เดี๋ยวเรามาว่ากันหลังเกมและพรีวิวกันหน่อยครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับมาว่ากันถึงหลังเกมนะฮะก็มี3คู่ที่เตะกันไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็อยากชวนทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้หน่อยนะฮะไล่เรียงไปแล้วกันนะครับคู่6โมงนี่เป็นคู่ที่ทุ่งทะเลหลวงนะครับผมสุโขทัย FC เปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งในเกมนี้มีหลายจุดมีหลายเรื่องราวที่น่าพูดถึงผมเสียดายมากเพราะว่าไม่ได้ชมเกมแบบเต็มๆนะครับเพราะเมื่อวานนี้มีโอกาสไปร่วมงานที่วอลลิกส์เองเนี่ยเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทยนะครับก็เลยไม่ได้ดูเกมแบบเต็มๆแต่ได้ดูไฮไลท์แล้วล่ะมีตั้งแต่ประเด็นเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่สุโขทัยเนี่ยได้ขึ้นนำก่อนในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับขึ้นนำจังหวะที่ทางด้านของผู้เล่นของสุโขทัยเนี่ยเตะมุมเข้ามานะครับแล้วก็ตัดสินใจยิงเลยนะครับจังหวะนี้มันก็ดูแล้วเหมือนจะเข้ายังไงก็ไม่รู้พี่แชมป์ศิรักษ์เทศสูงเนินก็ควักออกมานะฮะซุปเปอร์ควักอย่างกับดาบิดเดเคอาร์มากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมหลังจากจังหวะนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนเฮแล้วก็นักเตะสุโขทัยนี่มั่นใจมากนะครับผู้ตัดสินเนี่ยก็เหมือนจะเป่าให้เป็นประตูยังไงอย่างนั้นนะครับสกอร์บอร์ดที่ขึ้นเรื่องของ VR checking ก็ดันขึ้นไม่รู้ว่าขึ้นถูกขึ้นผิดยังไงว่า VR เช็คแล้วตัดสินใจเป็นประตูนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุด VR เช็คแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับจนเอามุมกล้องที่ดูจะเป็นเส้นที่ขนานที่สุดกับเส้นของประตูนะครับก็พยายามดูเฟรมต่อเฟรมความชัดก็แย่เหลือเกินฮะเอาจริงๆเรื่องของความชัดในสนามเนี่ยต้องลากไปถึงเรื่องการที่ในถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้เนี่ยยอมรับเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดูแล้วยากจริงผมไม่รู้ว่าผมตาบอดสีหรือเปล่านะแต่เป็น2ทีมที่เลือกใส่สีเสื้อและดูยากมากแล้วความสว่างของสนามทุ่งทะเลหลวงก็ไม่ได้สว่างแบบเหมือนสนามท็อปๆในไทยลีกนะครับจึงทำให้เกมมันดูยากมากในเชิงโปรดักชันเนี่ยเวลาไฟมันน้อยนะฮะความคมชัดมันก็จะต่ำลงไปตามความสว่างของไฟทำให้ย้อนมาที่จังหวะที่เราพูดถึง VR ว่าลูกมันเข้าไม่เข้าเนี่ยเราวัดกันเฟรมต่อเฟรมเนี่ยสุดท้ายแล้วเฟรมต่อเฟรมที่ VR เช็คมานะครับมันก็ยังไม่สามารถดูได้ว่าบอลเนี่ยข้ามเส้นไปแบบเต็มๆแล้วก็ยังจะเห็นแต่เฟรมที่เหมือนกับว่าลูกบอลเนี่ยยังคงอยู่บนเส้นสุดท้ายท้ายสุด VR ก็กลับทำตัดสินนะครับให้กลายเป็นประตูนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับก็ริบประตูคืนนะฮะหลังจากนั้นบุรีรัมย์ก็รอดจากโอกาสนี้ไปนะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยบุรีรัมย์เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากประตูของสุภชัยใจเด็ดนะครับก็ออกสตาร์ทยิงประตูแรกนะครับหลังผ่านไป3เกมแต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวะที่ทำประตูแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยลุกขึ้นไปเต้นโดยที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่นะครับและดูแล้วเหมือนจะหนักพอสมควรซึ่งประเด็นก็คือหลังจากจบเกมนี้เนี่ยนะฮะทีมชาติไทยก็จะประกาศรายชื่อนะครับผู้เล่นที่ต้องไปเล่นฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่7ถึงวันที่10นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่สุภชัยใจเด็ดอาจจะนะครับถอนตัวจากทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับหากอาการบาดเจ็บไม่ดีขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นยังมีอีกหนึ่งดราม่าด้วยนะครับผมนั่นคือจังหวะที่ธีรธรบุญมาทันหรือโกอุ้มเนี่ยนะฮะเข้าตัดบอลเข้าปะทะกับจอห์นบาโจบริเวณกรอบเขตโทษนะครับอยู่นอกกรอบนะฮะแต่ไอ้เรื่องจุดโทษเนี่ยไม่มีดราม่าครับดราม่ามันไปอยู่ที่จังหวะสุดท้ายก่อนที่จะแย่งบอลมาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่ธีรธรเองนะครับก็เหมือนกับกางแขนขึ้นมานะครับจนทำให้หลายๆคนเนี่ยโอ้โหมองภาพไกลตอนถ่ายทอดสดเนี่ยเหมือนกับจังหวะเหมือนจะชักศอกมากนะครับซึ่งล่วงลงไปสุดท้ายมาดูภาพช้าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการเช็ค VR เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่พอมาดูภาพรีเพลย์ในภาพแบบแคบแล้วเนี่ยก็ต่างเขาเรียกว่าหลายคนก็หลายมุมมองนะครับบางคนก็บอกโอ้โหกางศอกบางคนบอกชักศอกนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของผู้ตัดสินแต่ส่วนตัวผมนะ
ก็เสี่ยงเหมือนกันลูกนี้เพราะว่าจังหวะที่กางแขนออกมานี่ดูเสี่ยงต่อการเป็นลูกที่อันตรายเหมือนกันนะครับก็มีหลากหลายประเด็นครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้สุดท้ายท้ายสุดผมว่าหลังจากที่บุรีรัมย์นำแล้วเนี่ยสุโขทัยมีโอกาสเยอะนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่บุรีรัมย์ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นนะครับความปฏิปต่อของเกมความเข้าอกเข้าใจหรือแม้ไปถึงเรื่องราวของความฟิตก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีมากเท่าไหร่แต่ด้วยมาตรฐานของสุโขทัยครับมีโอกาสทำไม่ได้มีโอกาสจบไม่ได้หรือแม้กระทั่งจังหวะที่จะเป็นพูดถึงเรื่องที่ VAR ริบประตูคืนเนี่ยโอ้โหลูกนี้ก็น่าเข้าจริงๆนะครับเอาจริงๆก็ถือว่าบุรีรัมย์นี่ก็ได้3คะแนนมาอย่างหืดจับจริงๆนะครับคู่1ทุ่มนะครับเป็นเกมที่สนามของจังหวัดตราดนะครับเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ2ทีมนี้จบเจ้าแบบโนสกอร์แล้วก็เป็นครึ่งเวลาแรกที่น่านอนมากนะครับโดยที่ไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับเกมนี้หลายๆใครได้ชมนะฮะมีจุดไหนน่าพูดถึงก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วทำให้การได้1คะแนนนี้ทำให้เชียงรายนะครับหล่นมาอยู่อันดับที่3ของไทยลีกในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับส่วนคู่ที่พีคพอๆกันนั่นคือเกมที่สนามบุญญาจินดานะครับโปลิสเทโรพบกับชลบุรี FC เกมนี้เนี่ยชลบุรีเองเนี่ยออกสตาร์ทลีกเนี่ยด้วยการที่ยังคงไม่ชนะใครเลยนะครับทั้งเกมกับขอนแก่นที่เสมอ 0-0 แล้วก็เกมที่เสมอกับตราด2ประตูต่อ2นะครับสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังโดยเฉพาะแฟนชลบุรีคือการเก็บ3คะแนนในเกมนี้แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะสถิติการเล่นในบ้านของเทโรก็แพ้ยากมากๆประเด็นจุดเปลี่ยนแรกมันก็คือการที่ชลบุรีเนี่ยขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกนะครับจากลูกมงของลีล่านะฮะแต่ครึ่งเวลาหลังเนี่ยเริ่มมาได้เพียงแค่ไม่ถึง2นาทีดีนะครับความผิดพลาดของเบนจามินเจมส์เดวิดครับแน่นอนว่า2นัดแรกเขาเป็นนักเตะไทยที่เลี้ยงกินตัวได้เป็นอันดับ1ของลีกนะครับแต่ความผิดพลาดก็ต้องเกิดขึ้นครับแล้วมันดันเกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังที่โมเมนตัมมันเปลี่ยนนะครับทำให้จังหวะของการที่พยายามจะเลี้ยงหลายจังหวะจนเกินไปเสียบอลแล้วก็กลายเป็นเสียประตูให้กับโบริสเชโรไล่มา1ประตูต่อ1นะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดจากขึ้นนำก่อนครับแล้วพอโดนตีเสมอเนี่ยกลายเป็นว่าจบเกมเนี่ยนะฮะโบริสเชโรเนี่ยเอาชนะนะครับทางด้านของชลบุรี FC ไปได้3ประตูต่อ2นะครับซึ่งประตูสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นนาทีที่90+2ของอูกึนยองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนักเตะที่กลายเป็นมีคนชื่นชมแล้วก็น่าจับตามองเลยคือเจ้าหนุ่มสยามแย็บเนี่ยแหละครับที่เป็นลูกครึ่งสยามแย็บเองเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เหมือนจะไม่ค่อยได้โอกาสในช่วงหลายซีซั่นที่ผ่านมานะครับถูกส่งไปยืมปล่อยยืมไปที3ซีซั่นนี้เนี่ยโปลิสเทโรเนี่ยตัดสินใจเลือกใช้สยามแย็บนะครับแล้วก็ให้โอกาสตั้งแต่เกมเจอ BG ในการลงมาสำรองเกมนี้ก็เช่นกันแล้วทำได้ดีครับทำประตูได้โชว์สปีดโชว์ร่างกายโชว์ความนิ่งดูแล้วน่าจับตามองมากๆมากกว่าฝั่งของโปลิสเชโรสิ่งที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงเหมือนกันนั่นคือมาคาโตเทคุระโมรินะครับแล้วก็ทีมอย่างชลบุรี FC ที่กลับกลายเป็นว่าความนิ่งนะครับความสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์ในการที่จะทำให้เก็บสกอร์เก็บผลการแข่งขันได้เนี่ยกลายเป็นไม่นิ่งเลยครับแล้ว3เกมก็แล้วที่ยังหาชัยชนะแรกไม่ได้ทีนี้แหละครับพอมันผ่านเกม2เกม3เกม4ถ้ามันไปถึงเกมที่5แล้วยังหาชัยชนะไม่ได้ทีมอย่างชลบุรี FC เนี่ยผมว่ามันจะยิ่งแบกความกดดันมหาศาลเลยทีเดียวนะครับย้อนไปพูดถึงสรุปของเกมวันศุกร์ด้วยนะฮะเกมที่แม่กวงนะครับลำพูนบาร์เรอร์ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป0-2จุดที่น่าสนใจก็คือลำพูนเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งหาทรงไม่ค่อยเจอแล้วก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะครับในเรื่องของ VAR ลิฟประตูคืนหลังจากที่ลำพูนได้ออกนำมาก่อนสุดท้ายแฮนด์บอลของศิโรชัดทองนะครับฝั่งของแบงคอกก็มีโดนลิฟคืนเหมือนกันนะครับบอลไปโดนแขนของมามุดดาฮัดดาสุดท้ายกลายเป็นแบงคอกชนะ 2-0 จนหลายๆคนก็ยังคงอ้ำนะครับว่าไปทำเรื่องขอเล่นนอกบ้านอย่างเดียวซะ นะครับนั่นคือ4เกมผ่านไปนะครับของฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้วันนี้แวะมาพรีวิว2คู่ที่กำลังจะเตะกันในเย็นนี้นะครับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมเดี๋ยวมีคู่6โมงนะครับ PT ประจวบพบกับนครปฐมยูไนเต็ด2นัดแรกของทั้ง2ทีมเก็บได้4คะแนนนะครับทั้งฝั่งประจวบและนครปฐมยังไม่มีใครแพ้เลยนะครับฝั่งของประจวบนี่ก็เอาชนะราชบุรีแล้วก็ไปยันเสมอ BG ปทุมได้ส่วนทีมเยือนก็เสมอท่าเรือมา 2-2 นัดแรกนะครับนัดที่2ก็เอาชนะราชบุรีในสกอร์เดียวกันเลยคือ 1-0 เจ้าบ้านปีนี้ดูแล้วสควอดดูดีมากนะครับ
ดีกว่ารอบหลายปีที่ผ่านมาทุกตำแหน่งมีคนทดแทนจ็อบแต่ละจ็อบชัดเจนมาก2นัดที่ผ่านมามีคนได้ลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง2เกมเพียงแค่5คนนะครับแปลว่า2เกมของประจวบเนี่ยสามารถโรเตชันแล้วก็ทำให้คุณภาพของทีมนี้ไม่ดรอปลงเลยนะครับ5คนที่ได้ลง2เกมมีเพียงแค่ซามูเอลโรซ่านะครับเดนเลแอร์ตอนสหรัฐกันยาโลแล้วก็สหรัฐปองสุวรรณที่เหลือก็เขาเรียกว่าโรเตชันกันได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวนะครับความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านนะครับก่อนเกมก็ดูเหมือนจะได้จากกิจลาตระกูลที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะพร้อมมากน้อยแค่ไหนจะดูแลอาจจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทนะครับส่วนพันธมิตรประพันธ์นะครับปีกดาวรุ่งของทีมที่เพิ่งกลับมาจากทีมชาติชุด U23 นะครับที่สุดท้ายเราไม่ได้แชมป์นะฮะก็เป็นอีกคนที่อาจจะยังไม่มีชื่อในเกมนี้ส่วนผู้มาเยือนนะครับของนครปฐมนะฮะไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บนะครับพร้อมสควอดดูแล้วน่าจะชุดเดียวกับ2เกมแรกเลยนะครับเกมรุกก็ฝากไว้เหมือนเดิมนัทนันเบี้ยสัมฤทธิ์เลสลีย์อัปโรจิตปัญญาที่สุดอาทิตย์เบิร์กแล้วก็ทาคุอิโตะนะครับดูจากเกมนี้เนี่ยผมขอให้เครดิตเจ้าบ้านแล้วกันผมว่าพีทีประจวบน่าจะดีพอต่อการมีแต้มหวังชนะถ้าจะมีผู้ชนะผมเชียร์พีทีประจวบนะครับคู่อีกหนึ่งคู่หัวค่ำนะครับผมปืนฝืนดาร์บี้เลยดูแล้วเนี่ยไม่รู้ใครจะฟื้นก่อนกันขอนแก่นที่ไม่เสียประตูเลย2เกมและยิงไม่ได้เลยราชบุรี2นัดก็ยังยิงใครไม่ได้เหมือนกันเสีย2ประตูอันดับบนตารางหลังจากจบสัปดาห์ที่2นะครับขอนแก่นเนี่ยยังอยู่อันดับที่11นะครับมี2คะแนนส่วนราชบุรี2นัดไม่ฟื้นอยู่อันดับ14แบบไร้แต้มนะครับราชบุรีที่จำเป็นน่าจะต้องเปิดเกมรุกในเกมนี้พอสมควรนะครับฝั่งของขอนแก่นเองเนี่ยก็ต้องเล่นสไตล์ที่ถนัดรับแล้วโต้เหมือนเดิมแล้วก็ต้องฝากความหวังอันหนักอึ้งไว้ที่จิรวัฒน์วังตะพันอย่างต่อเนื่องนะครับ2นัดดิโอ้โหเซฟรวมเท่ากับประตูบางคนเป็นปีก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งของขอนแก่นก็ยังคงต้องฝากความหวังไว้ที่ลอสเซมิคาราบูเอนะครับซีเฟสลองจิวแล้วก็เบรนเนอร์ซึ่งก็เอาจริงๆก็ยังมีความวูบวาบแต่ยังไม่ค่อยซิงกันเท่าไหร่นะครับไปดูไลน์อัพหน่อยดีกว่าคาดการณ์นะครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องรอดูว่าพาร์ทเนอร์ของจอห์นคังซอลนะครับจะเป็นโจชูกอมเมนหรือจะใช้เป็นทางด้านของธีรกรอัศรินเหมือนเกมกับชลบุรีนะครับแล้วค่อยส่งสัมพันธ์เกสีลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเกมนี้จะได้โจนาธานเข็มดีนะฮะกลับมาซ้อมแบบเต็มตัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังคงไม่ใช้เพราะว่าจากข้อมูลที่ได้ทราบมาเนี่ยโจนาธานเข็มดีน่าจะต้องพักเป็นหลักเดือน2เดือนอาจจะมีถึง 2-3 เดือนเลยก็ว่าได้นะครับที่อาจจะต้องรอเรียกอาการความฟิตกลับมานะครับส่วนตัวจริงคาดว่าไฟโบเกียนะครับที่ทำผลงานได้ดีในเกมที่แล้วเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผมเกมนี้ผมฟันเลยนะฮะน่าจะจบเสมอครับถ้าดูจาก2เกมที่ผ่านมาแล้วเอาล่ะทุกคนคิดว่ายังไงครับวันนี้สกอร์จะออกมาเป็นเท่าไหร่หรือใครจะพูดถึงประเด็นหลังเกมที่เกิดขึ้นก็จัดมาแล้วกันนะฮะเลื่อนลงมาคอมเมนต์และอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนนะกดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราตูดูบอลไทยด้วยแล้วกันนะครับดูบอลให้สนุกและเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ